ครับสำหรับวันนี้นะครับช่วง Special Talk นะฮะเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ใหม่อีกคันหนึ่งคือ Aura 07แต่ก่อนเขาเรียก Grand Cat ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น Aura 07รูปร่างที่ปาดเปรียวเป็นรถลักซ์เรี่ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ล่าสุดนี้ผมก็ได้ไปขับผมก็ถามเขาว่าทำไมถึงเปลี่ยนชื่อ Grand Cat เป็น07ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า Grand Cat เนี่ยมันมีชื่อเป็นลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเลยเปลี่ยนเป็น07ให้นะครับ Aura 07มี2รุ่น2รุ่นย่อยเป็น Long Range ก็คือวิ่งได้ไกลนะครับกับ Performance มอเตอร์แฟนก็เครื่องแรงมอเตอร์2ตัวขับ4ระยะทางเนี่ยวิ่งได้ไม่ไกลเท่า Long Range สีรถภายนอกเนี่ยมีแค่3สีนะครับสีขาวสีเทาแล้วก็สีพิเศษที่สีม่วงสวยมากที่เราเห็นกันล่าสุดเนี่ยเป็นเฉพาะรุ่น Performance นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยถ้าภายนอกสีม่วงกับเทาเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลให้เลือกถ้าภายในสีดำเนี่ยก็จะเป็นภายนอกสีขาวกับสีเทานะครับภายในเนี่ยสีดำกับสีน้ำตาลน้ำตาลแบบสว่างๆนะน้ำตาลส้มๆนะตัว Performance เนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์หรือ408แรงม้าก็แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ย680นิวตันเมตรที่เร็วมากนะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งได้ไกลสุด550กิโลเมตรตามมาตรฐานของ NEDC มาพร้อมระบบคูเปอร์4ล้อนะครับส่วนรุ่นลองเลนส์ของ Aura 07เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีกำลัง204แรงม้าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะไกลสุด640กิโลเมตรสำหรับรุ่นลองเลนส์โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับเขาดีไซน์มาเพื่อรับแรงบิดต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ำหนักตัวของเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างหนักเพราะว่าวิ่งกัน500-600กิโลเมตรก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวรูปทรงภายนอกนะครับคล้ายๆสไตล์รถหรูใหม่นี้คู่แข่งต่างๆที่มันจะทรงที่ปราดเปรียวแล้วก็ลู่ลมสตรีมไลน์ค่าแอโร่ต่างๆก็ดีนะครับเหมือนการไหลของสายน้ำคือรถไฟฟ้าได้ดูการดีไซน์เนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่ารถไม่ต้องมีหม้อน้ำด้านหน้าทำให้มีหน้าตัดของกระจังหน้าเนี่ยเพราะต้องรับลมในการระบายความร้อนพวกแบตเตอรี่เนี่ยมีความร้อนเขาก็ใช้ลิควิดนะครับเป็นน้ำเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนก็มีน้ำไหลผ่านเพื่อให้ระบายความร้อนของแบตเตอรี่เพราะมันมีความร้อนขึ้นมานะครับดีไซน์ภายนอกก็สวยงามนะผมว่าลู่ลมดูปราดเปรียวนะครับดีไซน์ด้านข้างก็มีโค้งมนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับและด้านหลังของรุ่น Performance พอวิ่ง70เนี่ยมันจะมีสปอยเลอร์ขึ้นมาอัตโนมัติและค้างไว้เพื่อให้ใช้แรงกดของอากาศนะครับแอโรไดนามิกทำให้รถเกาะถนนดีขึ้นนะแล้วมีฟังก์ชันเปิดปิดได้นะคุณจะไม่ต้องการตัวสปอยเลอร์นี่ขึ้นมาก็ได้คุณจะปิดไปเลยได้ก็ได้ข้างหลังใช่ไหมครับเป็น LED ก็มีพวกไฟต่างๆพาโนลิกสรูปนี่หรูหราใหญ่โตนะครับทีนี้เป็นเทรนด์นิยมแล้วโดยเฉพาะค่ายของจีนเนี่ยก็จะมีแผ่นพาโนลิกสรูปที่ใหญ่โตแล้วก็รับแสงนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ถึงกับเหมาะมากกับบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเรานี่เหนื่อยร้อนแล้วก็จ้าถ้าเผื่อยุโรปหรืออากาศเย็นๆเนี่ยผมชอบเลยนะเพราะมันแดดอุ่นๆมาเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้ที่ขับรถแต่ว่าของไทยนี่ราคาเหล็กต่างๆนี่บุแล้วยังร้อนเลยนะครับก็จะทำให้เราไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคันอาจจะชอบล้อนี่ให้ถึงขนาด19นิ้วในตัวท็อปยาง2 3 5 4 5นะครับออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมารูปร่างคล้ายอุ้งเท้าแมวนะไอตัวเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเขาชื่อ Grand Cat ต่อจาก Aura Good Cat นะครับ Good Cat ก็เป็นตัวเล็กตัวนี้ก็เป็น Grand Cat ขึ้นมาต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ07ล้ออลอย99นิ้วนะครับมิติตัวรถก็ถือว่าใหญ่โตกราวเคลียร์ที่สูงจากพื้นเนี่ยแค่125มิลลิเมตรคือมีจุดสูงสุดที่ต่ำนะครับใต้ท้องเตี้ยมีแบตอยู่ข้างล่างน้ำหนักตัวรถนี่ 2,115 กิโลกรัมนะครับผมว่าไปทางแบตเตอรี่ซะก็เยอะนะน้ำหนักคือครึ่งนึงอ่ะผมว่าแบตเตอรี่หนักมากนะครับระบบรองรับก็เป็นแม็กซ์สันสตัดด้านหน้าแล้วก็เป็นมัลติลิงด้านหลังให้การขับที่โอเคนะแล้วก็ภายในก็หรูหราแบบสไตล์รถทางค่ายจีนนะอย่างที่บอกว่ามีหนังสีดำให้เลือกคือดำกับน้ำตาลนะครับวัสดุที่แวววาวแต่งที่สวยนะข้างในให้ผมดีแล้วก็มีจอสัมผัสขนาดใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะผมว่าค่ายจีนที่ทำให้ได้ภาพคมชัดมากและลำโพงก็เป็น Infinity 11ตัวนะครับแล้วมีแอมไพฟายต่างๆระบบเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้4ทิศทางนะครับมีคุมหน้าจอต่างๆก่อนเยอะแยะเลยนะครับค่อนข้างจะโอเคบอร์ดตัวท็อปนี่มีระบบนวดไฟฟ้าด้วยนะครับมีระบบระบายอากาศไม่ให้อับด้านหลังเรานะครับมีปรับทิศทางได้เมมโมรีได้เลยน้องๆรถยุโรปและบางอย่างอาจจะดีกับรถยุโรปด้วยซ้ำนะครับที่รถหรูๆแล้วก็มีช่องเสียบ USB ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ชิฟเตอร์นะครับมันเป็นเกียร์ไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันจะไม่มีเกียร์ไม่มีอัตราทศที่ไล่ไปเรื่อยๆนะระบบปรับอากาศก็สามารถกรอง PM 2.5 ได้ด้วยนะครับเครื่องชาร์จไฟแบบไร้สายถ้าแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์นะมีการอันนี้ไม่ได้ชาร์จตัวรถนะฮะเป็นชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสมีแอปพลิเคชันต่างๆค่อนข้างเยอะนะมันเป็นรถสมัยใหม่แล้วนะครับเป็นสั่งการด้วยเสียงมีแอปพลิเคชันต่างๆมีหน้าจอให้กดควบคุมจุดต่างๆของรถเยอะแยะเลยนะครับมีระบบความปลอดภัยที่ควบคุมให้อยู่ในเลนเข้าโค้งกันล้อลื่นถลายอะไรนี้นะครับก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยมีกล้อง360องศาเตือนระหว่างทางแยกมีเซ็นเซอร์กะระยะต่างๆนะครับก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ระบบเลี่ยงเข้าใกล้รถใหญ่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีช่วยควบคุมรถอยู่ในเลนไม่ให้ออกนอกเลนต่างๆมีชะลอความเร็วอัตโนมัติที่การชนกันรุนแรงนะครับช่วยออกตัวทางลาดชันมีการเตือนในการเปิดประตูนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียว
ียวนะครับถือว่าเป็นรถที่ให้อุปกรณ์มาครบนะครับอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างต่างกันมีลองเลนส์กับรุ่นโฟร์แมนเนี่ยนะครับโครงสร้างต่างๆที่เหมือนกันนะครับและยางเป็นมิชลิน Pilot EV เป็นเหมาะสำหรับรถ EV โดยเฉพาะนะก็ผมก็ดีนะยางที่ลองขับดูในสนามแข่งเราไปลองกันที่สนามพีระนะครับก็สนามที่เก่าแก่ของเมืองไทยเรานะครับอ๋ออันนี้คุณแอดได้ทดลองขับด้วยใช่มั้ยครับเราขับเลยประมาณคนละประมาณ3รอบไปๆ3รอบครึ่งอ่ะหรือ4รอบเขาให้4รอบแต่ว่ามันออกจากพิทไปก็เกือบครึ่งรอบแล้วครับมันออกไปก็ปาสามพิทก็วิ่งเต็มที่เลยมีสเตชันต่างๆมีให้วิ่งทางตรงนะครับเป็นอัตราเร่งดูจอดนิ่งๆแล้วก็กดไปเลยช่วงทางตรงนะประมาณ 6-700 เมตรเนี่ยอัตราเร่งเต็มที่แล้วก็ชะลอความเร็วโหเร็วมากนะผมว่าถ้าที่เราขับตัว performance นะเขามีให้ลองตัว performance อย่างเดียวอัตราเร่งนี่แบบกินรถน้ำมันขาดเลยอัตราเร่งนี่ตอบสนองเร็วมากแล้วก็ทรงตัวในสนามในต่างๆก็ความที่รถใหญ่นะแล้วเขาเซตช่วงล่างมาค่อนข้างนุ่มเพื่อความสะดวกสบายไม่เซ็นสปอร์ตก็ทำให้มีการย้วยเหมือนกันพอสมควรแต่ว่าระบบ stability control เนี่ยค่อนข้างดีนะผมว่าเข้ามาช่วยเราได้เยอะขับ3รอบแรกเนี่ยเราขับด้วยโหมดสปอร์ตหมดเลยนะโหมดสปอร์ตนี่เร็วแล้วประมาณเต็มที่เข้าโค้งต่างๆนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วแล้วก็มีการโค้งยูเทิร์นเสร็จก็มีสลาลมมีเลนเชนมีเข้าโค้งตามสนามนะครับแล้วก็มีเข้าโค้ง S โค้ง S1 S2 โค้งที่แตกต่างกันหักมุมโดยรวมๆเนี่ยผมว่าขับตามถนนการใช้งานปกติที่มันเราไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขับแบบในสนามแข่งเต็มๆนะมันก็ใช้ได้แหละระบบมันก็ช่วยเยอะแต่พอรอบสุดท้ายเราปิดใช้สปอร์ตพลัสที่ปิดระบบแต่ว่ามันช่วยอยู่ให้เราแก้เองก่อนต้องใช้ความคุ้นเคยแล้วก็ใช้ฝีมือมากขึ้นนะครับแค่สปอร์ตผมว่ากำลังดีเข้ามาช่วยเราเร็วขึ้นเพราะบางทีเราก็ไปเร็วแต่ว่าเรานึกว่าไปได้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วมันก็เลยจะทำให้เสียอาการบ้างหมดสปอร์ตช่วยเราเร็วเริ่มเสียอาการปุ๊บมันจะมาแล้วทำให้ขับได้สนุกและปลอดภัยคอนโทรลง่ายเราก็ขับกัน3รอบครึ่งก็วิ่งกันรอบๆสนามเลยทางตรงก็ซัดกันเต็มนะก็ถือว่าเร็ว0ถึง100ก็ประมาณเนี่ย4วิได้ถ้าที่ลองกัน4บวกลบเนี่ยถือว่าเร็วแล้วล่ะรถที่4วินี่ถือว่าซุปเปอร์คาร์แล้วนะครับเร็วกว่ารถน้ำมันเยอะแยะเลยนะครับการทรงตัวเนี่ยค่อนข้างนุ่มนะครับเป็นเน้นนุ่มแล้วก็ไม่ถึงกับสปอร์ตเข้าโค้งคมๆอะไรเงี้ยนะก็รถบ้านขนาดใหญ่พอดีน้ำหนักตัวมันก็ค่อนข้างเยอะก็ทำให้การเข้าโค้งต่างๆก็ต้องเผื่อไว้หน่อยแรงบิดต่างๆดีมากตัวท็อปนี่ให้ยาง2 3 5 4 5 19เลยนะครับตัวลองเลนส์ลองท็อปก็เป็นให้แม็ก18นิ้วเซ็นเซอร์ต่างๆก็มีครบนะแล้วก็เบาะมีเมมโมรี่ต่างๆมันอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไวเลอร์ไฟฟ้าที่ว่าพอวิ่งเร็วเกิน70แล้วขึ้นมานี่เฉพาะตัวท็อปนะครับตัวล่างไม่มีนะครับลำโพงก็เป็น Infinity ตัวท็อปเป็น Infinity 11ตำแหน่งนะครับส่วนตัวลองเลนส์มี11ตำแหน่งแต่เป็นลำโพงของทาง Gatewalk เองนะครับปรับไฟฟ้าอะไรคือเรื่องไฟฟ้านี่ทางจีนเขาเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆระบบทันสมัยนี่ใส่มาเต็มเท่าที่ลองขับ 3-4 รอบมีถึงก็เยอะนะก็ลองอัตราเร่งลองเข้าโค้งดูอะไรก็รถที่โอเคนะที่ขับสบายโดยเฉพาะวิ่งทางไกลตรงๆขยาวเนี่ยสมมติว่ารถช่วงล่างขนาดนี้กำลังเหมาะเพราะว่าไม่ได้เข้าโค้งมากๆชีวิตเราคงไม่ได้เข้าโค้งเยอะๆขนาดขึ้นเขาเองมันก็ไม่ได้โค้งแบบหักกันเต็มๆเราไม่ได้ใช้ความเร็วสูงพอเป็นสนามแข่งเราก็ใช้ความเร็วได้สูงขนาดลองนี้ขนาดนี้ยังเอาอยู่นะรถมันก็ตัวแท็กชั่นต่างๆก็ถือว่าปลอดภัยแหละความนุ่มนวลความเก็บเสียงความสะดวกสบายในรถกว้างขวางอุปกรณ์ต่างๆวัสดุดีนะครับวัสดุถือว่าดีเลยค่อนข้างจะโอเคทำให้รถมันนิ่งๆนะครับแล้วก็ขับรถได้ดีมีความสุขในการขับนะครับที่คอนโทรลง่ายอัตราเร่งนี่ติดใจเลยนะครับพอขับรถไฟฟ้าแล้วมาขับรถน้ำมันยังไงก็เร็วสู้รถไฟฟ้าไม่ได้กดปุ๊บการตอบสนองนี่เร็วมากจากมอเตอร์สั่งที่ล้อเลยไม่มีการรอช้าแล้วก็ไม่ต้องผ่านขั้นตอนเกียร์ก็แบบมุเล่จากมอเตอร์ลงไปเลยไม่ได้ว่าต้องผ่านขั้นตอนถ่ายน้ำหนักถ่ายกำลังไปเยอะๆนะครับมีหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามกับผมเลยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์จากประเทศจีนนะคุณแอนว่าพวกวัสดุต่างๆภายในต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถือว่าดีนะผมว่าบางเจ้านี่ใช้หนังนี่หนังนักป้าแบบเกรดเดียวกับรถหรูๆยุโรปแล้วนะครับก็ถือว่าความเนี้ยบความสวยงามฉูดฉาดนิดบ้างนะครับไม่ถึงกับเรียบๆเนียนๆเหมือนรถยุโรปนะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะสีสันเนี่ยมีการตกแต่งที่หรูหราค่อนข้างจะสะดุดตานะวัสดุนี่ก็ไม่เลวนะเท่าที่ดูเนี่ยแต่ต้องดูระยะยาวเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าการออกแบบเขาก็ดูว่าสวยนะมันก็สไตล์รถหรูๆรถยุโรปสไตล์อย่างนั้นนะครับก็ไม่เลววัสดุก็ดีอุปกรณ์เยอะมากส่วนใหญ่จะควบคุมอยู่ในหน้าจอที่ส่วนโซกลางนะการขับต่างๆก็ถือว่าโอเครถที่ระดับผมว่าไม่เกินล้านห้านะได้รถขนาดนี้ใช้ผมว่ารถน้ำมันก็คงเหนื่อยแหละเพราะว่ามันมีตัวเลือกขึ้นข้างเยอะนะก็ถือว่ารถที่ถูกใจนะล้านถึงล้านห้ามีตัวเลือกเต็มเลยทั้งรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะสู้กันดูเดือดเพราะว่าคนก็ต้องเทน้ำตักแล้วนะครับผมว่าในช่วงราคาล้านถึงล้านต้นๆไม่เกินล้านห้าเนี่ยฟัดกันเดือดใช่